ขอเสนอคำว่าน้ำลายแตกสวดสวดเจ้าจ่าภาษาไทยเอิ้นว่าน้ำลายย้อยสวดสวดจ้าเล่นบ่ล่ะกะแม่แล้วเนาะค่ะมาสิบ่แม่นค่ะมาเฮ็ดอย่าบอกผิดเด้อใส่บักกรอบด้วยจ้าเพราะว่าเฮ็ดแล้วแซ่บสมแซ่บก็บักกรอบด้วยจ้าใส่บักหน้าเลยจ้าหอมน้ำจ้าอื้อป๊าดน้ำหลายคักจ้าบักหน้าเนี่ยใส่หลายจ้าแล้วก็บักกรอบด้วยจ้าบีบเลยจ้าล่วงไปเลยจ้าขั้นตอนต่อไปก็คือปลาแดกจ้านี่จ้าสั่นคนจ้าแล้วก็แกะออกเทใส่เลยจ้าป๊าป๊าป๊าแล้วก็น้ำปลาด้วยจ้าบีบเลยจ้าแล้วก็ผงนวดจ้าใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสียบหลายด้วยจ้าก็เพราะว่าน้องอิ่มใส่หน่อยจ้าผู้ใดอย่างหัวอกด้วยจ้าก็ใส่หน่อยจ้าน้ำตาลปี๊บจ้าหมดออกเลยแล้วกะน้ำมะขามเปลือกด้วยจ้าแม่จ้าตักหน่อยๆจ้านี่จ้าเทใส่เลยจ้าแล้วกะยั่วๆให้เข้ากันด้วยจ้าหอมกินปลาแดกแห้งจ้าก็หอมกินปลาดกบักกอดด้วยจ้าเสียดอีหลีจ้าน้องยิ้มขอโตซิมเลยด้วยจ้าขออนุญาตจ้ามาเลยใส่ถาดได้จ้ะ
ต๊อกทานี่แหละอ่ะได้เวลาป้าเป็นกระแสอีหลีจ้ะเป็นกระแสอีหลีอยู่หรอกจ้ะหนูมีตาเห็นหน่วยดีกว่าป้าจ้ะหน่วยดีกว่าจ้ะเสร็จแล้วจ้าไม่ล่ะจ้าตำหน้าใหม่ของน้องอุ้มยิ้มก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อจ้าน้องอุ้มยิ้มขอกินแล้วเด้อจ้าผู้ใดเห็นแล้วน้ำลายแต่อยากสิกินเพื่อน้องอุ้มยิ้มก็หาซื้อน้ำใหม่มาเฮ็ดกินก็ได้เด้อจ้าแต่ให้ต้องสืบหาซื้อปลาแดกที่แซ่บๆนัวๆก็นี่เด้อจ้าก็เพราะว่าเคล็ดลับนี่เฮาต้องเกี่ยวกับปลาแดกน้ำปลาแดกมันเฮ็ดให้เฮ็ดอีหยังก็แซ่บคันเฮาใส่ปลาแดกที่แซ่บที่สุดจ้าเพราะก็เลยเห็ดแสบจ้ะได้ที่สุดก็คือเคล็ดลับก็คือปลาแดกจ้าแต่จ้ะผู้ใดเห็ดแล้วได้อยากจิ้มฝีมือน้องอุ้มอิ่มกะอย่าลืมติดต่อมาหาน้องอุ้มอิ่มด้วยจ้าแม่จ้าอร่อยทำไมมันอร่อยจังเลยอร่อยมากจนกินอีกคำทำไมมันแซ่บอย่างนี้วะทำไมมันอร่อยอย่างนี้ชวนผู้ใดที่อยากเห็นน้องอิ่มจำอีหยังให้กินหรือเฮ็ดอาหารโปรดอีหยังให้กินก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ให้น้องอุ้มยิ้มอ่านน้ำแน่ได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอุ้มยิ้มเฮ็ดคลิปต่อไปน้ำแน่ได้จ้าแม่แล้วจ้าจังสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆจากน้องอุ้มยิ้มได้จ้าจ้าฉันน้องอุ้มยิ้มขอตัวลาไปก่อนได้จ้าเพราะว่าจังสิมาพบกันใหม่จ้าแม่จ้าบ๊ายบาย